พีทแก้มบุ๋งเข้าพิธีวิวาส่องสินสอดอลังการพ่อแม่รับไหว้สะใภ้เงินสด35ล้านบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 11:30 น.ที่พีทแก้มบุ๋งเข้าพิธีวิวาส่องสินสอดอลังการเงินสดเครื่องเพชรโฉนดที่ดินพ่อแม่ขอรับไหว้สะใภ้เงินสด35ล้านเป็นอีกวันดีๆและขอแสดงความยินดีกับดาราสาวแก้มบุ๋งปรียาดาและพีทกันตะพรที่ทั้งคู่ควงแขนเข้าพิธีวิวากันอย่างหวานชื่นโดยมีคนในครอบครัวเพื่อนพี่น้องของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานรักของพี่พีทและสาวแก้มบุ๋มโดยพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าและมีพิธีแห่ขันหมากซึ่งหนุ่มพีทมาในชุดสูทส่วนสาวแก้มบุ๋มมาในชุดไทยส่วนสง่าเมื่อมาถึงด่านประตูเงินประตูทองพี่พีทเจอบทพิสูจน์แรกด้วยการที่เพื่อนเจ้าสาวขอให้พี่พีทเต้นเพลงเมรอนงานนี้เจ้าบ่าวเลยขอจัดเต็มจัดหนักโชว์ลีลาเมรอนในสไตล์พี่พีทน่ารักสุดๆมาถึงช่วงพิธีการภาพจากเพจเมรีนาครีนแก้มบุ๋มโพสต์ภาพสินสอดที่พี่พีทจัดมาให้หนักทั้งเงินสดเครื่องเพชรโฉนดที่ดินถัดมาเป็นคุณพ่อพี่พีทขอรับไหว้ลูกสะใภ้ด้วยเช็คเงินสด25ล้านส่วนคุณแม่ให้เช็คเงินสด10ล้านถือเป็นวาสนาคุณแก้มบุ๋มจริงๆชาดาเผยเหตุมนัญญาลาออกสมาชิกพรรคภูมิใจไทยยันไม่ได้มีปัญหาการเมืองวันที่12พฤษภาคม2567 16:00 น.ชาดาเผยเหตุมนัญญาลาออกสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พาคนอื่นออกด้วยยันไม่ได้มีปัญหาภายในพรรคน้องสาวยังทำงานช่วยอยู่วันที่12พฤษภาคม2567นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าวว่านางสาวมนัญญาไทยเศรษฐน้องสาวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าที่จริงลาออกตั้งนาน 2-3 เดือนแล้วไม่ทราบว่าเหตุใดเพิ่งมาเป็นข่าวในตอนนี้มนัญญาน้องสาวชาดาไทยเสร็จลาออกจากภูมิใจไทยไปรับตำแหน่งอีกบทบาทใหม่ตอนที่ลาออกตั้งใจจะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแต่ปรากฏว่าได้มีการมอบหมายกรมพัฒนาชุมชนไปให้นายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลเราจึงต้องถอยออกมาย้ำว่าไม่ได้พาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคนอื่นออกมาด้วยมีแค่คณะทำงานเท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรภายในพรรคและตอนนี้ส.มนัญญาก็ยังคงช่วยงานตนอยู่เปิดไทม์ไลน์ฆาตกรรมสุดโหดหนุ่มเกาหลีฆ่าโบกปูนถ่วงน้ำถูกผลักขึ้นรถก่อนพบศพข่าวด่วนวันที่12พฤษภาคม2567 11:34 น.ปิดเปิดไทม์ไลน์ฆาตกรรมสุดโหดหนุ่มเกาหลีถูกฆ่าโบกปูนถ่วงน้ำเผยถูกผู้ต้องสงสัยผลักขึ้นรถก่อนพบศพถูกฆ่ายัดถังตั้งประเด็นอาจขัดแย้งธุรกิจสีเทายาเสพติดกรณีชุดสืบสวนนครบาลชุดสืบสวนนครบาล5และชุดสืบสวนสนคลองตันเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัย2คนอุ้มฆ่าหันศพหนุ่มเกาหลียัดถังพลาสติกโบกปูนอำพรางศพทิ้งอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังญาติประสานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหาตัวพบข้อมูลว่าถูกเรียกค่าไถ่3ล้านบาทจึงนำร่างส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันอัตลักษณ์บุคคลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเปิดแชทสุดท้ายหนุ่มเกาหลีก่อนโดนอุ้มสายสุดท้ายที่คุยกันเพื่อนยืนยันไม่เกี่ยวยาเสพติดเผยสภาพสุดหดหู่หนุ่มเกาหลีถูก2เพื่อนร่วมชาติฆ่าโบกปูนถ่วงน้ำถูกตัด10นิ้วแก้ผ้า
ความคืบหน้าวันที่12พฤษภาคม2567พลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.สั่งการให้พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการน.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชน.นำทีมสืบสวนสน.คลองตันตรวจสอบกรณีดังกล่าวหลังจากเมื่อวันที่7พฤษภาคม67เวลาประมาณ15นาฬิกานายดูซังคินสัญชาติเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่กงสุลและเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยมาแจ้งต่อสน.คลองตันว่าด้วยได้รับแจ้งจากครอบครัวของนายโรอึนจงอายุ34ปีสัญชาติเกาหลีใต้แจ้งว่าเมื่อวันที่30เมษายน67ที่ผ่านมานายอึนเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทยและมีกำหนดกลับวันที่13พฤษภาคม67พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมรามาดาเอกมัย10แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่7พฤษภาคม67เวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศเกาหลีใต้มีคนใช้โทรศัพท์ของนายอื่นใช้แอปพลิเคชันกาเกาท็อกคากาโอท็อกสนทนาและโทรไปยังครอบครัวอ้างว่านายอึนโยนยาเสพติดลงแม่น้ำทำให้กลุ่มชายดังกล่าวได้รับความเสียหายให้ครอบครัวโอนเงินสด3ล้านบาทมายังบัญชีของนายอึนภายในวันที่8พฤษภาคม67ก่อนเวลา8นาฬิกาโดยหากไม่โอนเงินจำนวนดังกล่าวจะทำอันตรายถึงแก่ชีวิตครอบครัวเกรงว่านายอึนจะได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายจึงประสานสถานทูตดังกล่าวเจ้าหน้าฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันร่วมกับกกสส.บกน.5และบกสส.บชน.ดำเนินการสืบสวนสอบสวนพบว่านายอึนพักที่โรงแรมรามาดาเอกมัยซอย10แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2พฤษภาคม67เวลาประมาณ19นาฬิกา46นาทีที่ผ่านมานั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากโรงแรมรามาดาไปยัง RCA และเข้าไปยังร้าน ROUTE 66แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครกระทั่งเวลาประมาณ2นาฬิกา18นาทีวันที่3พฤษภาคม67ที่ผ่านทาได้เดินออกมาบริเวณหน้าร้านพร้อมชายชาวเกาหลีซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายลียังจินอายุ34ปีผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วจากนั้นเวลา2นาฬิกา26นาทีวันเดียวกันนายลีโอบเอลพานายอื่นผลักเข้าไปในรถฮอนด้าซิตี้สีเทาทะเบียน9กไก่มม5674กรุงเทพมหานครโดยในรถมีชาย2คนอยู่ภายในจากนั้นมีผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งรายคือนายคิมยองวอนอายุ39ปีผู้ต้องหาที่คาดว่ายังหลบหนีอยู่ภายในประเทศส่วนประเด็นสาเหตุคาดว่าตัวผู้ตายเดินทางมาประเทศไทยทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาที่เป็นพนันออนไลน์หรือยาเสพติดหรือไม่จึงทำให้ถูกฆ่าดังกล่าวโดยชายกลุ่มดังกล่าวได้ขับรถพานายอึนเดินทางออกจาก RCA มุ่งหน้าถนนพระราม9ขาออกจึงได้ตรวจสอบพบว่าหลังจากออกจาก RCAได้ไปที่พัทยาและไปที่อ่างเก็บน้ำมาประชันและสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเทศบาลเมืองพัทยาจนน่าเชื่อว่าคนร้ายน่าจะนำศพไปถ่วงน้ำที่อ่างเก็บน้ำมาประชันโดยพบตัวผู้เสียหายครั้งสุดท้ายที่ RCA และพบว่ามีการกระทำผิดทางอาญาเกิดขึ้นจึงแจ้งให้สน.มักกะสันทราบเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย2รายทั้งนี้จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวที่สน.มักกะสันช่วงบ่ายต่อไป